มุมมองจากฝั่งของเลขาธิการนาโต้บ้างนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยว่าไม่ได้มองจีนเป็นศัตรูนะคะแต่ก็แอบมีความกังวลเพราะว่าจีนกับรัเสเซียมีความสนิทที่ค่อนข้างแนบแน่นกันนะคะแล้วก็มองว่าอีกไม่นานค่ะจีนก็จะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การนาโต้ค่ะกล่าวเมื่อวานนี้ก่อนการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงมาดริดเมืองหลวงสเปนว่า นาโตไม่ได้เห็นจีนเป็นศัตรูค่ะแต่กังวลที่จีนมีสัมพันธ์แนบแน่นมากขึ้นกับรัสเซียนับตั้งแต่ที่รัสเซียปฏิบัติการในยูเครนเป็นต้นมาสโต t เทนเบิร์กยอมรับว่าจีนจะเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกไม่นานนี้และนาโต้จาเป็นต้องร่วมมือกับจีนในประเด็นปัญหาหลายประการอย่างเช่นปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เลขาธิที่การนาโตแสดงความผิดหวังค่ะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียกลับใกล้ชิดกันมากกว่าที่เคยเป็นมาและจีนก็ไม่ยอมประนามปฏิบัติการรัสเซียในยูเครนและจีนยังกล่าวถึงนาโตและประเทศตะวันตกอย่างไม่ถูกต้อง สโตเทนเบิร์กยังระบุถึงคำประกาศนโยบายร่วมกันของจีนและรัสเซียเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าการประกาศดังกล่าวนั้นนับเป็นครั้งแรกที่จีนแสดงความคิดเห็นอย่างชัดแจ้งและแข็งร้าวโดยตรงต่อนาโตและต่อการขยายสมาชิกของนาโตค่ะ ครั้งนี้นะครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ตรงกับวันเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนเป็นเจ้าภาพจีนและรัสเซียได้ออกถแถลงการนโยบายร่วมกันแสดงความแนว่วแน่ว่าจีนกับรัสเซียจะจับมือกันสร้างระเบียบโลกใหม่ที่มีพื้นฐานบนแนวคิดสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยตามมุมมองของจีนและรัสเซียนะครับความเห็นล่าสุดของสโตเทนเบิร์กนั้นก็มีขึ้นก่อนหน้าการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงมาดริดนาน3วันก็คือในช่วงวันที่28 ถึง30มิถุนายนนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการท n n n e w s ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท NN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ